ความงงงันจากปริศนาและพันลึกต้องคอยคิดลึกลวงลึกแม้ลับเพียงใดไม่ใช่ปัญหาจะแค่ไหนมากแค่ไหนรหัสใดใดไม่ยากเกินฟ้าเคลียร์ฝูงอินทรีถึงแล้วนกกระจอกแล้วรับปากติดตามพี่กันแล้วนกกระจอกอยู่ในกรงโอ้ยฝูงอีกสี่ถึงรังนกกระจอกอยู่ในกรงนี่ใครมันคนตั้งรหัสวะเนี่ยอัปเดตพี่กันนกกระจอกชั้น22อินทรีแยกย้ายขอให้โชคดีไปอินทรี4ตัวกำลังไปจับนกกระจอกนกกระจอกกำลังลงลิฟต์ไปข้างล่างนี่นกกระจอกบ้านป้าแกลงลิฟต์เหรอวะทำไมมันได้บินลงล็อกลิฟต์ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ใช้ได้แค่หนึ่งตัวอีกตัวปิดอยู่หาเข้าระบบไม่ได้เคลียรตัวเดียวรับทราบวางปืนอย่าหนีไอความงงงันทั้งปริศนาและพันลึกต้องคอยคิดนึกลวงลึกแม้ลับเพียงใดไม่ใช่ปัญหาจะแค่ไหนมาแค่ไหนรหัสใดๆไม่ยากเกินจะใครหน้าไหนลายลึกเพียงใดไม่เคยจะกลัวแพ้ไม่มีข้อแม้ไม่ท้อไม่แท้ไม่เกินที่ยังรู้ทุกความรักเงื่อนไขสุดท้ายยังไงก็เอาอยู่แต่พอมาเจอกับเธอแล้วใจกลับมอนแอร์หวั่นไหวทุกทีเจอคือความมืดมิดและแสงสว่างช่วยเปิดทางให้ฉันงานวันนี้มีใครจะถามอะไรไหมผมครับผมอยากจะถามว่าเมื่อไรเราจะเปลี่ยนชื่อยอดหน่วยงานเราสักทีเวลาผมไปเจอสาวๆถามผมว่าผมทำงานอะไรพอผมบอกว่า ATM ทำไมอ่ะเท่านั้นแหละจะมาขอกดเงินทุกทีเลยสิผมว่านะครับเราเปลี่ยนชื่อยอดดีกว่าครับไม่ได้เห็นไหมแกถาม10ครั้งหัวหน้าเขาก็บอก10ครั้งว่าไม่ได้แกจะถามหาญาติไฟบิดาไงวะฉันว่าแกเอาเวลาจำชื่อย่อกับชื่อสาวๆนั่นไปทำงานดีกว่าไอ้แป้งโอ้โหป๋าก็ป๋าแก่แล้วไงแถมมีลูกหนึ่งอีกต่างหากป๋าก็เลยไม่แคร์เรื่องภาพลักษณ์แต่ผมนี่สิมันอยู่ในวัยฮอร์โมนอะแค่วัยฮอร์โมนอย่างแ
ห่อผ้าขาวในลุงมาหลายคนแล้วนะโอ้ดูสิแช่งเราตายซะงั้นเชิญครับผมมี2 อย่างให้เลือกมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีจะเอาแบบไหนก่อนเอาข่าวดีล้วนๆเลยครับข่าวร้ายไม่ต้องครับถ้าจะไม่ฟังข่าวร้ายก็ได้จะต้องลาออกนะจะให้ไล่ออกข่าวดีก็คือทางเบื้องบนชมมานะทีมเจ๋งมากเทียบการเสียล้อได้เจ๋งขอบคุณมากครับแล้วข่าวร้ายครับข่าวร้ายก็คือไอ้นิมิตมันกลับมาแล้วนะสวัสดีค่ะฟังหรือถอนดีคะคุณรู้ได้ยังไงผมว่าเขากำลังไลน์จูจีกันอยู่นะครับเห็นว่านัดกันดินเนอร์ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแถวศรีนครินทร์ทำไมต้องเป็นร้านนั้นอ่ะร้านนั้นเนี่ยเขาเพิ่งอัพโปรโมชั่นใหม่ลง Facebook ครับเขาเพิ่งไลน์บอกผู้หญิงคนนั้นว่าเขาชอบทานปลาแซลมอนมากขอตัวก่อนนะคะฉันกะไว้แล้วเชียวเฮ้ยอะไรนางนั่นเป็นใครใครนางนั่นอะพี่ครับผมจะไปพักพี่จะเอาอะไรไหมครับไม่คุณเป็นใครเข้ามาในส่วนนี้ไม่ได้นะครับผมว่าคุณควรคุยกับสายนี้นะครับฮัลโหลอ้าวคุณใช่ผมเองผมได้มือถือจากผู้ชายคนหนึ่งอะไรนะลูกถูกรถชนที่ไหนแล้วหมอว่าไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปคุณรู้ได้ไงนั่นไม่ใช่คำตอบที่คุณควรรู้ในเวลานี้นะครับชีวิตลูกคุณเนี่ยสำคัญกว่าตอนนี้เขาเสียเลือดมากเลยถ้าคุณรีบไปเนี่ยเรื่องในตัวคุณจะช่วยเขาได้รีบไปสิครับสวัสดีครับนี่คุณกับผมนี่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมครับไม่นะคะผมคงจำผิดนะครับถ้างั้นเราก็มาเริ่มทำความรู้จักกันใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเดี๋ยวแล้วคุณจะรู้ได้ไงคะว่าฉันจะให้เบอร์คุณศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสี่สี่
อีก2ตัวหลังเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปเดาเล่นที่บ้านนะคุณรู้ได้ไงอะคะแล้วผมจะโทรหาทีมคุณใช้เวลา5สัปดาห์ดักจับเพียร้อพร้อมกับเพชรเถื่อนที่ขนมาจากแอฟริกามูลค่า3ล้านได้แต่กับไอ้นิมิตเนี่ยมันเดินตัวปลิวออกจากธนาคารพร้อมเงิน10ล้านใช้เวลาแค่7นาทีเนี่ยนี่6เดือนแล้วนะยังไม่มีความคืบหน้าจากไอ้นิมิตนี่เลยรู้แต่หน้ากับชื่อของมันนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นประวัติข้อมูลไม่รู้เลยสักอย่างตกลงนี่มันเป็นผีหรือไงฮะเงินที่มันได้ไปจาก6ธนาคารเนี่ยรวมกันปาก็ไป50ล้านแล้วคุณรู้ไหมว่าเก้าอี้ผมร้อนแทบจะไหม้อยู่แล้วไม่แน่ก็ทีม ATM ทีมเนี่ยก็จะถูกยุบไปไอ้โจรผีนี่แหละผลตรวจศพคดีไฟไหม้อำพรางคดีออกมาแล้วนะคะตกลงว่าผู้ตายเนี่ยถูกกรอกยาพิษก่อนหน้านั้นหนึ่งพอดีหนูไม่เห็นว่าพุ่มกับอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอพิยดาผมคุยกับผู้กองไม่นานหรอกพุ่มกับครับผมคิดแผนหนึ่งขึ้นมาถ้าพุ่มกับเห็นด้วยแล้วก็เราจะสามารถจับนายนิมิตได้ครับประชันกับความงงงันทั้งปริศนาและพันลึกต้องคอยคิดนึกลวงลึกแม้ลับเพียงใดคุณแน่ใจหรือว่าแผนนี้มันจะได้ผลแน่ใจสิคะมันก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอครับจริงด้วยค่ะพี่หมอผมให้หมออยู่ในห้องได้นะแต่หมอไม่ต้องออกความเห็นมันก็ได้นะขอโทษทีค่ะคือไอ้แผนของคุณเนี่ยมันเสี่ยงเกินกว่าที่อำนาจผมจะอนุมัติให้ได้นะนี่พุ่งกับอย่าบอกนะครับว่าผมต้องไปขอร้องให้คนคนนั้นอนุมัติแผนก็ระเบียบเป็นอย่างนั้นผมว่าผมเริ่มไม่มั่นใจนะครับว่าผมกลัวว่าแผนจะไม่ได้รับอนุมัติหรือว่ากลัวต้องเจอหน้าคนคนนั้นกันแน่เอานะงานก็คืองานไป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 จัดการซะไปครับแล้วก็หวังว่าคงไม่มีข่าวลอยมาถึงหูผมนะว่าได้เห็นฉากแฟนเก่าทะเลาะกันเหมือนคราวก่อนผมว่าผู้กำกับควรถามคนคนนั้นมากกว่านะครับผลตรวจศพคดีไฟไหม้อำพรางคดีเพิ่มเติมค่ะพบว่าเหยื่อถูกวางยานอนหลับก่อนจะกรอกด้วยสารพิษไม่มีร่องรอยการต่อสู้อาจเกิดจากการกระทำของผู้ที่ผู้ตายหรือจากมีอะไรกันเหรอคะถามที่กองเหมือนกันนะโดนพุ่งกับพี่ต้องในนิมิตตั้งตลอดเลยอะสงสารเห็นอกเห็นใจอยากให้กำลังใจหรือว่าจะบอกว่าแอบรักพวกกองไปเลยค่ะนี่ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยฉันไม่รู้เรื่องเลยด้วยนะโอ้โหหมอพิยดาหมออันดับหนึ่งของนิติเวศเจอศพเละขนาดไหนเนี่ยยังหน้านิ่งแต่โดนแซวแค่นี้หน้าแดงใช่ไหมช่วยสวัสดีครับคุณหมอทุกไทยช่อดีของคุณหมอครับอะไรอะคะอ้าวดอกไม้ครับเห็นเป็นกรอบเพชรเจ็ดสีหรือไงนี่ครับให้ทำไมอะก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอไม่ใช่หรอครับ Happy birthday to you Happy birthdayไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ไอ้จ่าตันมันเดี๋ยวบอกว่าหลอกฝ่ายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นฝันไปไหนแหมหมอนิติเวชอันดับ2ของทีมเราเนี่ยก็ฮอตจริงๆนะโอ้โหจะรู้สึกฮอตกว่านี้มากเลยค่ะถ้าไม่ใช่จ่าไปกับจ่าตันมาตามจีบเลยThank you.
จะทำยังไงเนี่ยเครียดมากแล้วคือตอนนี้ไม่มีพยานที่ไหนจะใช้ได้เลยในการส่งตัวพวกอัยการนี่เขาทำงานกันเข้าคู่อยู่นะครับอ้าวกี้ทำไมคุณถึงไม่เริ่มคุยกับผมด้วยประโยคที่มันดีๆบ้างนี่ผู้กองคุณบ้าไปแล้วหรือไงฮะการที่คุณเอาทีม ADM เข้าไปเสี่ยงกับลูกกระสุนของเสียอาแบบนั้นน่ะทำไมไม่รอหมายศาลทำไมไม่รอกำลังเสริมก่อนรอทำไมอ่ะทำไมต้องรอรอทำไมถ้ามัวแต่รอแล้วก็รอป่านี้เสียอานี้เพนไปไกลแล้วรอทำไมนี่แต่การที่คุณไม่รอเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณตายเลยก็ได้นะผู้กองตายแล้วไงอ่ะนี่คุณอย่าบอกนะคุณยังมีความห่วงใยเรื่องผมทำไมเราเลิกกันแล้วไม่ใช่หรือพี่การที่เราเลิกกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้ไม่ใช่หรอผมเคยพูดสักคำว่าผมอยากเป็นเพื่อนกับอัยการทีละไม่เคยพูดก็เพราะว่าความคิดเราสองคนมันต่างกันแบบนี้ไงเราถึงได้ต้องลงเอยกันแบบนี้ผู้กองสรุปเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากหุบปากเลยนะฉันสั่งให้จับพวกคีล้อไปเป็นทั้งหมดนี่ลูกทีมของคุณเล่นฆ่าพวกมันตายไปแล้วฉันจะเอาใครเป็นพยานสองมันเข้าคุกนี่คุณผมไปจับตัวอาชญากรที่มีปืนอยู่ในมือนะคุณจะปล่อยให้มันยิงผมฝ่ายเดียวได้ยังไงผมทำดีที่สุดในสถานการณ์นั้นแล้วส่วนเรื่องที่คุณจะจับคีล้อเข้าคุกได้หรือไม่มันก็เป็นเรื่องของคุณผมไม่แคร์ใช่สิคนอย่างคุณเนี่ยมันไม่เคยแคร์ใครอยู่แล้วนี่นอกจากทีมของคุณถ้าผมไม่แคร์ทีมผมเองผมไม่แคร์ตัวเองแล้วใครจะแคร์คุณนั่นเหรออย่ามาทำแบบนี้วันนี้นะอ๋อคุณคงไม่มีเวลามาแคร์แฟนเก่าอย่างผมหรอกเพราะคุณคงเอาเวลาไปทำงานกับแฟนใหม่เปล่านะครับเราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันอ้าวเฮ้ยนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณสองคนแต่งงานกันแล้วเฮ้ยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเริ่มต้นกี่คนดีครับพอเถอะนี่คุณคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะมาประชดประชันฉันใช่ไหมอ่ะเปล่าผมมาที่นี่เพื่อขอร้องคุณอะไรนะคุณบ้าไปแล้วแน่ๆผมจะบ้าได้ไงเดือนที่แล้วคุณเพิ่งไล่ให้ผมไปหาจิตแพทย์เองหมอก็บอกผมปกติดีทุกอย่างก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวอะไรหมอบอกว่าผมเป็นพวกมีปมเวลาเห็นหน้าแฟนเก่าผมมักจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่แต่การที่คุณเอาเงิน50ล้านไปล่อนิมิตเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงมากเลยนะครับผู้กองใช่มันเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราสามารถจับตัวนายนิมิตได้มันก็คุ้มไม่ใช่หรอครับแล้วถ้าแผนการของคุณมันล้มเหลวแล้วนายนิมิตเชิดเงิน50ล้านไปใครจะรับผิดชอบผมเองถ้าผมจับตัวนายนิมิตไม่ได้ผมจะลาออกมันคงเป็นสิ่งที่คุณรอมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วรายละเอียดของแผนเป็นไงครับผมต้องการเงินสด50ล้านใส่ในรถตู้นิรภัยทำทีว่าไปส่งเงินตามปกติแต่ที่สำคัญกว่าเงิน50ล้านผมต้องให้ทางธนาคารคีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์จริงๆเฮ้ยมันจะสมจริงเกินไปหรือเปล่าทุกครั้งที่เกิดการปล้นนายนิมิตสามารถเข้าไปในธนาคารได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ปืนขู่ใครไม่มีการบาดเจ็บล้มตายมันเหมือนกับนายนิมิตรู้ข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วทำให้ผมเชื่อว่านิมิตอาจจะเป็นแฮกเกอร์ดับเซียนที่สามารถเจาะข้อมูลของธนาคารก็ได้แล้วคุณแน่ใจได้ไงว่านายนิมิตจะกินเหยื่อราคา50ล้านของคุณ
ผมมีความคิดว่านายนิมิตอ่ะชอบเล่นเกมแล้วเกมนี้มันก็แพงจนราคา50ล้านอ๋อผมอยากได้คนที่สามารถแสดงได้เนียนที่สุดอีก2คนคนที่แสดงได้เนียนที่สุดอีก2คนผมเชื่อว่าเมื่อรู้ว่ามีการขนเงิน50ล้านนายนี่ไม่ต้องดักปล้นสักทีหนึ่งแต่ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาจะใช้วิธีการใดจัดการกับคนขนเงินผมต้องการให้พนักงาน2คนนั้นทำทีเป็นหนีให้เนียนที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองแล้วพนักงานบนรถขนเงินคนที่3คุณจะช่วยเขาออกมายังไงไม่ต้องห่วงเขาเอาตัวเองรอดได้อยู่แล้วได้เวลาถอดหมวกแล้วมาคุยกันแล้วนิมิตเฮ้ยแกเป็นใครคนที่ชื่อนิมิตเขาจ้างผมมาเสียใจด้วยที่คุณจับผมไม่ได้แถมยังต้องหอบแบงค์ปลอม50ล้านกลับอีกด้วยจ้าแบงค์ปลอมจริงด้วยครับนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วแบงค์จริง50ล้านหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นครับพี่สัญญาณเพลิงไหม้เองขึ้นไปดูข้างบนสิอาจเป็นสัญญาณปลอมเดี๋ยวกูดูเงินไว้เองสวัสดีครับสี่สองสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่คุณเองเหรอคุณรู้เลขบัญชีผมได้ยังไงผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่มีอะไรที่ผมอยากรู้เลยผมไม่รู้ว่าแต่ว่าเตรียมของให้ผมหรือยังไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครผ่านมาแถวนี้หรอกแล้วก็ไอ้กล้องวงจรปิดนั่นน่ะไม่ทำงานมา3วันแล้วขอทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นข้างในเป็นแบงค์ปลอมขอบคุณนะครับผมหวังว่าเงินที่ผมโอนให้คุณเนี่ยจะช่วยให้แม่คุณหายจากโรคหัวใจได้ขอบคุณมากครับผมไม่มีทางเลือกจริงๆคุณก็มีคนที่
มีเงินมากอยู่แล้วคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับมันก็เป็นแค่เกมสนุกๆ นะครับแล้วผมก็ชอบเล่นเกมสวัสดีครับผู้กองสลุดผมว่าผู้กองเนี่ยทำเงิน50ล้านบาทหายระหว่างทางนะครับผมก็เลยมาคืนตามระเบียบเนี่ยผมต้องถูกใส่กุญแจมือไหมครับนายทำได้ยังไงทำอะไรนะครับก็ทุกครั้งที่นายปล้นนายแทบไม่ได้ใช้ปืนนายสามารถหนีรอดออกได้ทุกครั้งไม่มีหน่วยไหนมีข้อมูลนายนายเป็นใครกันแน่ไม่สิฉันต้องถามนายใหม่นายเป็นตัวอะไรกันแน่นี่ผู้กองผมชอบนะผมชอบที่ผู้กองเรียกผมว่าตัวอะไรผมว่ามันเหมาะกับผมดีผมชอบมากเลิกกวนประสาททันทีนายยอมถูกจับทำไมนายกำลังเล่นเกมบ้าๆอะไรอยู่นี่ผู้กองมันไม่ให้เกมนะครับแต่มันเป็นการเดิมพันชีวิตถ้าผมไม่ยอมถูกจับเนี่ยผมก็ทำไม่สำเร็จนายต้องการจะทำอะไรผู้กองผู้กองสนใจเรื่องตัวเลขไหมทุกๆคนเนี่ยนะจะมีสัญญาณดิจิตอลอยู่รอบตัวเสมอเลขประจำตัวประชาชนเลขโทรศัพท์เลขบัตร ATM พาสเวิร์ดเข้าอีเมล Facebook Instagramนี่นายต้องการบอกอะไรฉันกันแน่ผมชอบเกมเล่นล่าของผู้กองอะสนุกมากเลยผมก็เลยอยากจะบอกความลับที่เกี่ยวกับผมให้ผู้กองรู้มันเป็นความลับที่จะเฉลยว่าผมอะเป็นตัวอะไรนี่นายต้องการบอกอะไรฉันกันแน่ไม่มีอะไรที่ผมไม่รู้ไม่ไปผู้กองนี่ใจดีจังเลยนะครับจับผมแถมยังพาผมไปส่งที่คุกอีกหุบปากหัวเราะอะไรก็ผมไม่คิดเลยว่าตำรวจฉลาดๆอย่างผู้กองเนี่ยจะหลงกลผมด้วยกลัวหัวเราะอะไรฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโจรฉลาดอย่างนายจะหลงกลฉันเหมือนกันนี่ผู้กองอย่าบอกนะว่าใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ฉันซ้อนแผนนายเป็นไปตามแผนใช่ไหมเขาเอาเงินปลอมที่เหมือนจริงมากๆไปแล้วใช่ครับคุณทำถูกแล้ว
ที่ติดต่อผมก่อนหน้านี้ผมก็แค่ไม่อยากทำความผิดผมไม่อยากติดคุกข้อหาผมร่วมผมมีแม่ต้องคอยเลี้ยงดูคุณทำถูกแล้วแหละคุณได้เงินจากเขาเป็นค่ารักษาของแม่คุณแล้วคุณยังช่วยผมค้อนแผนในการจับตัวเขาอีกไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วล็อกใจเธอใจเรื่องง่ายยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งใกล้ยิ่งยากอยากค้นใจเธอให้เจอคงยากให้รู้ว่าฉันต้องแพ้มองตากับเธอที่ไรเหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเธอทำฉันไว้วันช่างลึกลับช่างซ่อนเล่นแท้จริงแล้วเธอเป็นฉันรัก